ินชันค่ะคุณอินชันจะมาทำตะโก้เผือกผสมแบ่งเป็น2ส่วนนะคะเริ่มจากตัวตะโก้ค่ะมีน้ำน้ำตาลทรายเกลือเผือกแป้งมันสับปะหลังแป้งข้าวเจ้าตักเสียงตาลทรายและเกลือแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะใส่เศษแป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะใส่แป้งมันสับปะหลังแล้วคนแค่เข้ากันค่ะไปตั้งไฟรอให้แป้งสุกนะคะจากนั้นค่อยใส่เผือกลงไปค่ะเดี๋ยวดูตอนเสร็จนะคะลา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 ซูเปอร์วาเลนไทน์ซูเปอร์วาเลนไทน์ลา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 มามาลาลาเต้นค่ะส่วนผสมตะโก้ใส่ถ้วยได้เลยค่ะส่วนผสม2นาทีส่วนผสมของหน้าตะโก้กันนะคะผสมของหน้าขนมกันค่ะกะทิน้ำตาลทรายเกลือเป็นข้าวเจ้าแป้งมันสับปะหลังน้ำตาลทรายและเกลือลงไปในกะทิแล้วคนให้เข้ากันค่ะข้าวจ้าลงไปแล้วคนให้เข้ากันค่ะใส่แป้งมันลงไปค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะแล้วกลับมาดูกันค่ะไปตั้งไฟแล้วรอให้แป้งสุกค่ะส่วนผสมของหน้าขนมตะโก้ถ้วยเลยค่ะแล้วค่ะขนมตะโก้เผือกอร่อยมากเลยค่ะไลค์กดแชร์กดSubscribeให้หน่อยนะคะบ๊ายบายอินชันค่ะสวัสดีค่ะอายาค่ะเมียวเมียวอินชันค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำไอติมกับกะทิเผือกน้ำตาลน้ำเปล่าเกลือแป้งข้าวโพดกะทิเผือกเอ้ย่าอยากทำหรือยังอยากทำมาทำกันเลยค่ะใส่ของแห้งทั้งหมดลงไปนี่
ส่วนผสมให้เข้ากันเทของเหลวลงไปค่ะชั้นคนคนให้เข้ากันค่ะนำส่วนผสมไปตั้งไฟให้เดือดเราจะได้ส่วนผสมหน้าตาแบบนี้ค่ะเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในโถปั่นเทเผือกลงไปเสร็จแล้วค่ะไอติมกะทิเผือกน่ากินมากมาชิมกันเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะถ้าใส่ไม่เอย่าอร่อยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะคะบ๊ายบายเอย่าต้องบ๊ายบายด้วยดอกสิเอ้พูดสิบ๊ายบายบ๊ายบายแบบนี้เหรอบ๊ายบายกลอกไม่แบบบ๊ายบายสวัสดีค่ะอินทันค่ะสวัสดีค่ะอินทันค่ะสวัสดีค่ะเอย่าค่ะเมียวเมียวว ันนี้เราจะมาทำซาลาเปาไส้ครีมส่วนผสมมีดังนี้ค่ะน้ำน้ำเบนไทยอีสต์ผงฟูแป้งเนยขาวไส้ครีมแรกใส่น้ำลงไปในน้ำตาลทรายแล้วคนให้ละลายเทผงฟูและยีสต์ลงไปในแป้งเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้อันที่สองไม่ได้นะเอ๊ะเบาๆนะเบาๆยีสต์ด้วยยีสต์ด้วยยีสต์ผงฟูเลยอ่ะผสมแป้งลงไปในหม้อปิดฝาให้สนิทเลยค่ะปุ่มนัดแป้งค่ะขาลงไปในหม้อค่ะประมาณ20นาทีค่ะแป้งซาลาเปาได้ที่แล้วค่ะได้เวลาปั้นแล้วค่ะ
แบ่งแป้งให้ได้ประมาณ30กรัมค่ะตัวนี้จะปั้นได้13ลูกค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวมาปั้นไส้ข้างในค่ะรีดแป้งให้บางเตรียมใส่ไส้ค่ะห่อไส้แล้วก็แป้งปิดไส้ให้สนิทเสร็จแล้วค่ะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วต้องพักไว้1ชั่วโมงแล้วนำไปนึ่งค่ะซาเปากำลังนึ่งอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะแล้วค่ะซาเปาไส้ครีมของหนูได้เวลาชิมแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย